สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่24พยากรณ์สำหรับคนที่เกิดปีมะเมียประจำเดือนมกราคม2564หรือปี2021การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามาเช็คดวงกันนะคะไพ่ใบแรกปรากฏไพ่8ถ้วยซึ่งเข้ามาอยู่ในตำแหน่งไพ่เจ้าชะตานะคะก็เป็นไพ่ที่มีเรื่องของความกังวลใจมีความไม่สบายใจ8ถ้วยก็มีปัญหาเรื่องของความรักนะคะหรือบางคนก็มีการปรับเปลี่ยนหรือมีการโยกย้ายไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนงานนะคะหรือย้ายตำแหน่งนะคะหรือมีการปรับเปลี่ยนช่วงเวลาทำงานเป็นช่วงข้ามมากขึ้นนะคะฉะนั้นมองว่าในเรื่องของความไม่สบายใจแหละหรือความวิตกกังวลอาจจะเกิดขึ้นรวมถึงไพ่ใบนี้อาจจะมีเรื่องของการเดินทางเกิดขึ้นด้วยนะคะไพ่ราชินีถ้วยนะคะก็เป็นไพ่ที่เข้ามานะสนับสนุนหรือเข้ามาหาไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นก็ตามก็ยังมีคนเข้ามาให้กำลังใจหรือเข้ามานะคะให้การสนับสนุนอยู่นะคะไพ่6ไม้นะคะก็เป็นไพ่งานที่เข้ามาในช่วงเดือนนี้แล้วอยู่ในตำแหน่งของผู้ใหญ่ฉะนั้นธุรกิจการงานส่งผลในด้านดีรวมถึงผู้ใหญ่ก็ยังเข้ามานะคะให้การสนับสนุนด้วยหรืองานที่เราทำไปก่อนหน้านี้ในช่วงนี้ก็บรรลุผลนะคะมีความสำเร็จมีความก้าวหน้านะคะไพ่ราชินีเหรียญตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งข้างตัวเองนะคะในเรื่องของงานหรือการเงินเนี่ยก็ยังส่งผลในด้านดีแน่นอนโดยเฉพาะญาติพี่น้องหรือคนรักเนี่ยอาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับงานหรือว่าเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินนะคะหรือคุณสุภาพสตรีเนี่ยก็อาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยถึงแม้ว่าจะมีเรื่องของปัญหาหรือความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างแต่มองว่าตำแหน่งนี้นะคะก็ยังส่งผลในด้านดีสำหรับคนที่เกิดปีมะเมียอยู่นะคะไพ่6ถ้วยนะคะบุตรหลานบริวารนะคะอาจจะนะคะเข้ามานะนำในเรื่องของข่าวการทำงานมาให้นะคะหรืออาจจะมีเรื่องของการได้พบเจอนะคะบุตรหลานบริวารในช่วงเดือนนี้แหละหรือมีเรื่องของการเดินทางเกิดขึ้นคือบางคนเนี่ยก็อาจจะมีการเดินทางกลับไปถิ่นฐานบ้านเกิดมีโอกาสที่จะได้พบคนในครอบครัวนะคะหรืออาจจะพบเจอเพื่อนเก่าหรือคนเก่าๆนะคะกลับเข้ามารวมถึงนะคะอาจจะมีเรื่องของลูกค้านะคะเก่าๆกลับเข้ามาในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะก็เป็นไพ่ที่เหมือนกับเรามีเรื่องของโอกาสนะคะที่จะได้พบเจอนะในสถานการณ์ของคนเก่าๆแหละกลับเข้ามาในช่วงนี้ด้วยรวมถึงปัญหาเดิมๆเนี่ยก็อาจจะเกิดขึ้นโดยเฉพาะปัญหาด้านการทำงานนะฉะนั้นในเรื่องของตำแหน่งนี้นะคะมันก็มีทั้งเรื่องของความสุขนะแล้วก็มีเรื่องของความวิตกกังวลเกิดขึ้นฉะนั้นก็ควบคุมเรื่องของอารมณ์ละกันหรือบุตรหลานบริวารเนี่ยอาจจะมีเรื่องของการเปลี่ยนงานบ่อยนะหรือมีเรื่องของการเปลี่ยนสาขาการเรียนแบบนี้นะคะไพ่6ดาบนะคะเป็นไพ่ที่ส่งผลในด้านดีนะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีมากขึ้นรวมถึงอาจจะมีเรื่องของการเดินทางมีข่าวมาจากทางไกลหรือมีผู้ใหญ่มาเยือนนะคะในช่วงเดือนนี้ซึ่งหน้าที่จะนำข่าวดีมาให้นะคะไพ่3เหรียญนะคะก็เป็นตำแหน่งการเงินนี่แหละนะคะก็มีเรื่องของรายได้พิเศษนะหรือยังมีเรื่องของการเงินดีๆเกิดขึ้นนะคะอาจจะมีการพูดคุยอ่ะในเรื่องของธุรกิจการงานหรือมีการขยับขยายบ้านอยู่อาศัยสำนักงานร้านค้าหรืออาจจะมีเรื่องของความคิดที่จะซื้อบ้านนะคะเกิดขึ้นด้วยซึ่งมองว่ายังส่งผลในด้านดีแต่ตำแหน่งนี้อยู่ในตำแหน่งที่ต้องระมัดระวังก็ต้องรอบคอบเรื่องของการใช้จ่ายเงินด้วยนะคะไพ่หนึ่งดาบนะคะก็เป็นไพ่ที่มีโอกาสนะคะที่จะมีการเริ่มต้นเกิดขึ้นและตำแหน่งนี้ก็เป็นตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของบุคคลช่วยเหลือด้วยส่วนใหญ่คนที่เกิดปีมะเมียเนี่ยอาจจะต้องการนะคะช่วยเหลือตัวเองอะนะคะขึ้นหนึ่งดาบนี่หาคนช่วยเหลือยากส่วนใหญ่มักจะช่วยตัวเองมากกว่าจนผลักดันตัวเองให้เกิดความสำเร็จเลยนะคะฉะนั้นมองว่าในเรื่องของการทำงานหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นจะสามารถแก้ไขได้ด้วยตัวเองนะโดยเฉพาะในเรื่องของการใช้ความเป็นผู้นำอะหรือในเรื่องของการเจรจานะหรือว่าในเรื่องของการพูดคุยหรือสัญญาหรือข้อตกลงเนี่ยต้องลงไปจัดการด้วยตัวเองนะคะก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จแน่นอนบางคนก็มีการเริ่มต้นธุรกิจบางคนก็มีเรื่องของการเดินทางนะคะฉะนั้นก็มองว่าโอกาสต่างๆเนี่ยยังเข้าหาอยู่ไพ่คนถูกแขวนอยู่ในตำแหน่งความรู้สึกอารมณ์นะก็มีเรื่องของอารมณ์ที่ค่อนข้างเหนื่อยนะค่อนข้างเครียดวิตกกังวลบางคนก็มีปัญหาความรักมีปัญหาด้านสุขภาพนะคะหรือว่าธุรกิจการงานก็ค่อนข้างเหนื่อยมากๆแหละนะคะคือเป็นไพ่ที่เหมือนกับต้องพยายามอดทนน่ะในเรื่องของการใช้ชีวิตคือเป็นดวงของคนที่ต้องเสียสละ
นะต้องเสียสละนะคะเพื่อที่จะทำให้เกิดโอกาสที่ดีนะคะฉะนั้นมองว่าในเรื่องของอารมณ์หรือความรู้สึกก็ค่อนข้างเหนื่อยฉะนั้นต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์มองว่าในเรื่องของปัญหาต่างๆจะไม่มากนะคะรวมถึงอาจจะเป็นเดือนที่อยากจะไปพักผ่อนแหละหรือหลบปัญหาต่างๆนะคะไปเพื่อที่จะทำให้เรื่องของแรงบันดาลใจของเทนนี่กลับคืนเข้ามานะคะก็มองว่าในเรื่องของปัญหาเนี่ยจะมีคนเข้ามาให้การช่วยเหลือนะไม่ว่าจะเป็นคนใกล้ชิดหรือคนในครอบครัวนะคะก็ยังเข้ามาให้การสนับสนุนอยู่ฉะนั้นต้องทำใจให้สบายๆนะคะแล้วก็จะทำให้มีเรื่องของความสดใสเกิดขึ้นแน่นอนนะคะไพ่อัศวินเหรียญนะคะเป็นตำแหน่งสุดท้ายถือว่าเป็นไพ่ที่ดีมากๆนะคือการงานนะคะหรือว่าในเรื่องของการเงินหรือการลงทุนเนี่ยนะหน้าที่จะเกิดข่าวดีนะหรือมีเรื่องของการเคลื่อนไหวที่ดีนะคะอาจจะมีเรื่องของการเดินทางเกิดขึ้นมีการเคลื่อนไหวในเรื่องของธุรกิจการงานหรือมีคนมาเยือนนะคะหรือว่ามีคนนำข่าวในเรื่องของการทำงานมาให้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเดินทางการขนส่งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับคนต่างถิ่นต่างชาติอันนี้มองว่าถูกโชคหรือบางคนทำงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของงานด้านการเงินอะนะคะก็มองว่าถูกโชคเป็นนายหน้าอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าเป็นเซลแบบนี้ก็มองว่าถูกโชคหรือไม่ได้ทำธุรกิจด้านนี้ก็มองว่าเป็นไพ่ที่ดีงานมันก็ยังราบรื่นหรือหน้าที่จะมีโอกาสที่ดีเกิดขึ้นสำหรับคนที่เกิดปีมะเมียในช่วงเดือนนี้นะคะถ้าเรามองดูนะคะไพ่โดยรวมเนี่ยซึ่งเป็นไพ่เสียหายในช่วงเดือนนี้นะคะก็มีไพ่8ถ้วยแน่นอนอยู่ในตำแหน่งของตัวเองนะคะแล้วก็มีไพ่คนฉุกแขวนซึ่งอยู่ในตำแหน่งความรู้สึกนะก็อาจจะเป็นเดือนที่เรารู้สึกว่าเบื่อนะคะเซ็งนะคะแล้วก็มีเรื่องของปัญหานะคะซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของปัญหาด้านความรักปัญหาสุขภาพนะคะหรือว่าอาจจะเป็นในเรื่องของความรู้สึกที่รู้สึกว่านะคะมีเรื่องของปัญหาโรคซึมเศร้าอันนี้ต้องรอบคอบด้วยนะคะคนที่เกิดปีมะเมียนะคะการทำงานซึ่งอาจจะเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้นะคะหน้าที่จะมีโอกาสในเรื่องของการทำงานเกิดขึ้นมาก่อนแล้วนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของธุรกิจการงานเนี่ยนะคะหรือว่าในเรื่องของลูกค้าเดิมๆนี่อาจจะกลับเข้ามาก่อนแล้วหรืออาจจะเป็นธุรกิจที่มีเรื่องของการพูดปากต่อปากออกไปทำให้มีคนรู้จักมากขึ้นแล้วก็กลับมานะคะใช้ในเรื่องของธุรกิจการงานนะคะซึ่งมองว่านะคะการทำงานหรือการลงทุนก่อนหน้านี้ก็จะได้คนเก่าๆนี่แหละเข้ามาช่วยนะคะทำให้ธุรกิจยังเกิดโอกาสมาก่อนแล้วพอเข้ามาสู่นะคะในช่วงต้นเดือนมกราคมนี้นะคะอาจจะเป็นช่วงต้นเดือนที่มีความกังวลใจนะคะหรือมีเรื่องของความไม่สบายใจเกิดขึ้นนะคะโดยเฉพาะอาจจะเป็นช่วงต้นเดือนนะคะที่มีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงมีเรื่องของการโยกย้ายนะคะบางคนก็เปลี่ยนงานย้ายงานบางคนก็ปรับเปลี่ยนช่วงเวลาทำงานหรือมีธุรกิจช่วงค่ำมากขึ้นแต่ก็เป็นช่วงต้นเดือนนะคะที่จะเป็นการทำงานที่มีโอกาสที่จะเริ่มต้นนะคะแล้วก็นำมาสู่ในเรื่องของธุรกิจใหม่ๆหรือนำมาสู่โอกาสใหม่ๆในช่วงนี้ด้วยนะคะพอเข้าไปสู่ในช่วงกลางเดือนถึงปลายเดือนนะคืองานที่ส่งผลตั้งแต่ต้นเดือนเนี่ยนะคะจะไปให้ผลตอบรับที่ดีในช่วงกลางเดือนถึงปลายเดือนก็คือทำให้งานสำเร็จมีความราบรื่นมีชื่อเสียงนะคะแล้วก็นำไปสู่ในเรื่องของความก้าวหน้าในธุรกิจการงานซึ่งส่งผลดีมากๆกับคนที่เกิดปีมะเมียในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะฉะนั้นงานนี้ส่งผลในด้านดีนะถ้าเรามองในตำแหน่งไพ่ในตำแหน่งที่7เนี่ยเป็นตำแหน่งที่เหมือนกับเป็นไพ่ที่อาจจะแก้ไขก็อาจจะเป็นเดือนที่อาจจะต้องใช้จ่ายหรือมีการพูดคุยหรือมีการลงทุนเกิดขึ้นแต่ถ้ามองในตำแหน่งสุดท้ายเป็นไพ่เหรียญนะที่ดีแล้วก็เป็นเหรียญสูงๆก็หมายว่าไอ้ธุรกิจการงานของเราที่เราทำอ่ะหรือเราใช้เงินใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนอ่ะในช่วงนี้ก็จะเกิดความสำเร็จไงแล้วก็เกิดกำไรแหละหรือการทำงานก็ประสบความสำเร็จมีความก้าวหน้านะคะฉะนั้นมองว่าในเรื่องของงานนี้ส่งผลในด้านดีนะคะไพ่บทสรุปในเรื่องของการทำงานปรากฏไพ่ลดศึกนะคะก็เป็นไพ่ที่มาเสริมสำหรับคนที่เกิดปีมะเมียก็ธุรกิจการงานไพ่ลดศึกไพ่อัศวินอยู่แล้วค่ะก็เป็นเดือนที่เหนื่อยยังต้องเหนื่อยในเรื่องของงานต้องลงไปจัดการหรือลงไปนะคะบุกเบิกธุรกิจด้วยตัวเองนะคะแล้วธุรกิจการงานเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของธุรกิจการขนส่งธุรกิจด้านยานพาหนะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของคนต่างถิ่นต่างชาตินะคะงานด้านภาษามองว่าถูกโชคนะหรือทหารตำรวจนี่ก็ถือว่าถูกโชคเหมือนกัน
นะมองว่าในเรื่องของการทำงานค่อนข้างโดดเด่นหรือคนที่เป็นช่างเป็นวิศวะเนี่ยก็เป็นไพ่ใบนี้เหมือนกันนะคือลักษณะอาชีพเนี่ยก็ถ้าเป็นอาชีพด้านนี้ก็ถือว่าโดดเด่นนะเหนื่อยเหนื่อยแต่สำเร็จจะมีการเคลื่อนไหวที่ดีถึงแม้ว่าจะไม่ได้ทำธุรกิจหรือทำอาชีพที่พูดมาเนี่ยงานก็จะมีการเคลื่อนไหวค่อนข้างมากนะคะแล้วก็จะนำไปสู่ในเรื่องของความสำเร็จแน่นอนคือทำงานหนักวิ่งเต้นในเรื่องของงานไปก็สุดท้ายแล้วก็คือปัญหาทุกอย่างก็จบลงไปแล้วก็ยังสร้างโอกาสทำให้สามารถที่จะขยับขยายธุรกิจการงานออกไปได้อีกนะคะส่วนในเรื่องของการเงินคนที่เกิดปีมะเมียเนี่ยหน้าที่จะมีเรื่องของรายได้ที่ดีมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะหรือมีเรื่องของการเงินเก่าๆแหละกลับเข้ามาก่อนแล้วนะพอเข้ามาสู่ในช่วงเดือนมกราคมนี้นะคะในช่วงต้นเดือนเนี่ยในเรื่องของการเงินก็อาจจะเป็นช่วงที่กำลังมองหาลู่ทางในเรื่องของการหารายได้เพิ่มนะหรือมีเรื่องของการลงทุนน่ะในเรื่องของการหาการเงินเพิ่มเข้ามานะคะฉะนั้นมองว่าการเงินเนี่ยนะคะในช่วงที่นี้ยังเข้ามาอยู่นะเพราะไพ่เหรียญนะซึ่งเข้ามาอยู่ในช่วงเดือนนี้นะคะก็ปรากฏไพ่ราชินีเหรียญ นะคะแล้วก็มีไพ่สามเหรียญและใบสุดท้ายยังเป็นอัศวินเหรียญด้วยฉะนั้นการเงินนะคะจะส่งผลในด้านดีโดยเฉพาะนะญาติพี่น้องอ่ะนะคะหรือว่าคนรักหรือคุณสุภาพสตรีเนี่ยนะคะก็น่าที่จะเข้ามานะคะทำให้เรื่องของรายได้หรือการเงินนะคะเกิดโอกาสสำหรับคนที่เกิดปีมะเมียนะคะในช่วงเดือนนี้นะคะมองว่าส่งผลดีนะไพ่บทสรุปในเรื่องของการเงินนะคะปรากฏไพ่นะคะอัศวินถ้วยนะคะไพ่ใบนี้ก็มาเสริมคืออัศวินถ้วยการเงินคล่องตัวอยู่แล้วมีความราบรื่นนะคะไปที่ไหนก็มีคนช่วยมีคนสนับสนุนด้านการเงินตลอดเวลาฉะนั้นมองว่ารายได้ยังส่งผลในด้านดีนะคะส่วนในเรื่องของความรักสำหรับคนโสดมีโอกาสนะคะที่จะพบรักนะคะคือไพ่8ถ้วยส่วนใหญ่เนี่ยคนโสดเนี่ยมักจะไม่ค่อยมีเวลาในเรื่องของความรักหรือไม่ค่อยมีโชคในเรื่องของความรักเท่าไหร่แต่มีอิทธิพลของไพ่ราชินีถ้วยถึงแม้ว่าจะเป็นคนที่ไม่ได้ให้ความสำคัญในเรื่องของความรักหรือไม่มีเวลาให้กับในเรื่องของความรักเท่าไหร่แต่ก็จะมีคนเข้ามาหาเข้ามารักเข้ามาพัฒนานะคะหรือเข้ามาทำให้มีเรื่องของความรักดีๆเกิดขึ้นนะสำหรับคนโสดในช่วงเดือนนี้นะคะบางคนก็อาจจะพบรักจากการเดินทางพบรักกับคนต่างถิ่นต่างชาติพบรักกับคนที่เป็นพ่อไม้แม่ไม้นะคะรวมถึงคนเก่าๆก็อาจจะกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยานะคะก็ในเรื่องของความรักเนี่ยหรือความสัมพันธ์ก่อนหน้านี้บางคู่มีธุรกิจร่วมกันนะหรือมีเรื่องของการกลับมาปรับความคิดปรับความเข้าใจกันมาก่อนแล้วนะคะพอเข้ามาสู่ในช่วงเดือนมกราคมนี้ก็ยังเป็นเดือนที่มีปัญหาในเรื่องของความรักอยู่นะฉะนั้นต้องปรับความสัมพันธ์กันให้มากๆพูดคุยกันให้เยอะๆจะทำให้เรื่องของความรักนะคะมีความสุขแล้วก็มีความเข้าใจกันมากขึ้นอาจจะเป็นช่วงเดือนที่ความรักกลับมามีช่องว่างอีกแล้วนะคะฉะนั้นต้องหาเวลาไปเปลี่ยนบรรยากาศนะคะไปท่องเที่ยวนะคะไปพัฒนาในเรื่องของความรักให้มากๆด้วยจะทำให้สามีภรรยาหรือคนที่มีคนรักเนี่ยนะคะมีเรื่องของความสัมพันธ์ที่ลงตัวนะคะไพ่บทสรุปในเรื่องของความรักปรากฏไพ่เจ็ดดาบนะก็เป็นไพ่ที่มาเสริมสำหรับคนโสดเป็นความรักที่ไม่ได้เปิดเผยนะคะคือคบหากันไปเรื่อยๆแหละนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาไพ่เจ็ดดาบก็ต้องระมัดระวังปัญหาการคบซ้อนนะคะรวมถึงถ้าในช่วงเดือนนี้คู่ครองคนรักมีเรื่องของการทำเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นถือว่าอาจจะเป็นลักษณะความรักแบบนี้คือส่งผลด้านดีแบบนี้คือคนรักแอบทำให้เราประหลาดใจแบบนี้นะคะแต่ถ้าไม่มีเรื่องของการให้ของขวัญหรือการสร้างในเรื่องของสถานการณ์ที่ทำให้เรามีความประหลาดใจอ่ะเมื่อเจ็ดดาบปรากฏขึ้นอยู่แล้วคือต้องกลับไปใส่ใจคู่ครองคนรักคือแอบดูพฤติกรรมในช่วงเดือนนี้สักนิดนึงอาจจะมีเรื่องของการแอบไปพูดคุยกับคนอื่นนะคะหรือมีเรื่องของคนนะคะเข้ามาพูดคุยแหละหรือเข้ามาแอบมีสัมพันธ์ลับๆในช่วงเดือนนี้ฉะนั้นต้องรอบคอบเจ็ดดาบคือเป็นไพ่ที่แอบลักขโมยนะคะหรือว่ามีเรื่องของความลับบางอย่างที่ปิดบังหรือซ่อนเร้นอยู่ฉะนั้นก็ต้องไปแอบดูพฤติกรรมนะคะแล้วก็พยายามนะที่จะปรับในเรื่องของความสัมพันธ์ให้มากที่สุดนะคะไม่ใช่พูดแบบนี้แล้วกลับไปทะเลาะกันบ้านแตกนะคือต้องไปพัฒนาความรักแล้วก็ใส่ใจกันให้มากๆตรงไหนที่มันขาดก็ไปเติมให้มันเต็มส่วนไหนที่มันเกินไปก็ลดลงมาให้มันมีความพอดีนะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพนะคะในช่วงเดือนนี้ก็ต้องระมัดระวังจะมีปัญหานะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของโรคเครียด
มีปัญหาการนอนไม่หลับพักผ่อนไม่เพียงพอนะคะมีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของช่องท้องกระเพาะอาหารระบบขับถ่ายนะคะมีปัญหาโรคกรดไหลย้อนนะคะแล้วก็มีอาการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการปวดเหงือกปวดฟันนะคะมีอาการปวดกระดูกปวดข้อต่อต่างๆอันนี้ต้องรอบคอบนะเป็นช่วงเวลาที่ต้องพักผ่อนให้มากๆสำหรับคนที่เกิดปีมะเมียนะคะรวมถึงนะคะต้องระมัดระวังนะปัญหาสุขภาพที่อาจจะเป็นโรคประจำตัวคนถูกแขวนเนี่ยจะเป็นโรคประจำตัวเบาหวานความดันนะคะหรือว่าปัญหาสุขภาพต่างๆแหละมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นและตำแหน่งนี้มันก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของฮอร์โมนหรือน้ำหนักตัวหรือเซลล์หรือต่อมบางชนิดนะซึ่งอาจจะเข้ามานะคะทำให้เรามีเรื่องของความผิดปกติเกิดขึ้นได้แต่ถ้าเราจับดูแปดถ้วยกับคนจุกแขวนเนี่ยมันก็เป็นอาการอ่อนเพลียนะปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของโรคซึมเศร้านะคะฉะนั้นต้องรอบคอบหรือดูแลนะคะในเรื่องของสุขภาพให้ดีระบบทางเดินหายใจโรคภูมิแพ้ก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นรวมถึงคุณสุภาพสตรีบริเวณทรงอกหรือเต้านมต้องตรวจสอบนะคะแล้วก็มีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของช่วงล่างกระเพาะปัสสาวะอักเสบนะคะถุงน้ำดีนะคะท่อน้ำดีไตอย่างเงี้ยนะคะต้องดูแลให้ดีนะคะไพ่บทสรุปในเรื่องของสุขภาพนะคะปรากฏไพ่6เหรียญนะคะคือไพ่6เหรียญเนี่ยนะคะส่วนใหญ่เนี่ยไพ่เหรียญเนี่ยเป็นไพ่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการปวดกระดูกฉะนั้นต้องระมัดระวังเรื่องของการปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อรวมถึงไพ่ใบนี้เนี่ยยังเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทำบุญด้วยฉะนั้นคนที่เกิดปีมะเมียนะคะถ้ามีเรื่องของการเงินหรือรายได้เกิดขึ้นในช่วงนี้ต้องแบ่งเงินส่วนหนึ่งไปทำบุญหรือมีการบริจาคทานจะทำให้เรื่องของปัญหาสุขภาพนะคะคลี่คลายลงไปนะคะคนที่เกิดปีมะเมียวันอาทิตย์นะคะเป็นเดือนที่การทำงานยังมีปัญหานะยังมีเรื่องของงานที่ยังไม่ค่อยเคลื่อนไหวเท่าไหร่คือบางคนอาจจะกำลังรอดูในเรื่องของสถานการณ์การทำงานหรือบางคนอาจจะหยุดงานพักงานอยู่นะคะหรืออาจจะมีเรื่องของการปรับเปลี่ยนหรือการยกย้ายเกิดขึ้นนะบางคนก็เปลี่ยนงานย้ายงานนะคะหรืออาจจะถูกโดนย้ายแหละหรือสั่งย้ายอย่างเงี้ยนะคะหรือมีเรื่องของการเปลี่ยนช่วงเวลาทำงานหรือมีเรื่องของการเดินทางเกิดขึ้นนะการทำงานอาจจะยังไม่ขึ้นไหวเพราะกำลังรอดูในเรื่องของการปรับเปลี่ยนนะคะซึ่งมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้นะคะหรืออาจจะมีปัญหาสุขภาพก็ได้ซึ่งทำให้เรื่องของการทำงานก็ยังไม่ค่อยที่จะเคลื่อนไหวเท่าไหร่นะคะส่วนในเรื่องของการเงินก็เป็นเดือนที่การเงินอาจจะมองหารูทางในเรื่องของการหารายได้เพิ่มเติมนะคะการเงินยังไม่เคลื่อนไหวในช่วงเดือนนี้รวมถึงนะคะต้องระมัดระวังเรื่องของการใช้จ่ายอาจจะต้องเป็นเดือนที่เราต้องฟื้นฟูอ่ะในเรื่องของการเงินในช่วงเดือนนี้ด้วยฉะนั้นต้องรอบคอบนะคะส่วนในเรื่องของความรักสำหรับคนโสดไม่โดดเด่นนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาความรักก็จะมีปัญหากันมีความไม่เข้าใจกันนะมีเรื่องของความห่างเหินกันแหละมีช่องว่างเรื่องของความสัมพันธ์นะคือบางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้อยู่ใกล้ชิดกันเลยนะอยู่กันคนละที่นะคะอยู่กันคนละช่วงเวลาคือเวลาไม่ตรงกันอะทำงานคนละช่วงเวลาหรือบางคนก็อยู่คนละจังหวัดบางคนก็หนักหน่อยอยู่กับคนละประเทศเลยนะหรือคู่ครองคนละก็อาจจะมีเรื่องของการเดินทางไปทำงานต่างถิ่นนะซึ่งทำให้เรื่องของความรักก็ประสบปัญหาฉะนั้นต้องปรับความคิดปรับความเข้าใจกันให้มากๆนะคะคนที่เกิดปีมะเมียวันจันทร์เป็นเดือนที่การทำงานยังส่งผลในด้านดีจะมีการปรับเปลี่ยนนะคะในเรื่องของการทำงานที่ดีมากขึ้นรวมถึงอาจจะมีเรื่องของการเดินทางหรือมีข่าวมาจากทางไกลหรือผู้ใหญ่นะคะยังเข้ามาให้การสนับสนุนทำให้เรื่องของธุรกิจการงานนะคะยังเกิดโอกาสที่ดีแน่นอนเวลาจะเข้ามาสร้างโอกาสหรือสร้างความสำเร็จให้กับตัวเองแล้วคนไหนที่ทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเดินทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับน้ำทุกรูปแบบเลยถือว่าถูกชะโลกนะหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับคนต่างถิ่นต่างชาติธุรกิจด้านการขนส่งนะคะก็ถือว่าถูกชะโลกมากๆนะคะส่วนในเรื่องของการเงินรายได้ดีค่ะบางคนก็มีเรื่องของการเงินที่มาจากทางไกลหรือผู้ใหญ่ก็ยังเข้ามาสนับสนุนด้านการเงินนะคะส่วนในเรื่องของความรักสำหรับคนโสดมีโอกาสพบรักจากการเดินทางนะคะพบรักกับคนต่างถิ่นต่างชาติส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยานะคะความรักก็จะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีรวมถึงอาจจะมีเรื่องของการเดินทางนะเดินทางไปท่องเที่ยวไปเปลี่ยนบรรยากาศ
นะคะทำให้เรื่องของความสัมพันธ์รักมีความสุขมากในช่วงเดือนนี้นะคะคนที่เกิดปีมะเมียวันอังคารเป็นเดือนที่มีความโดดเด่นในเรื่องของการทำงานนะคะธุรกิจการงานจะมีความก้าวหน้าแล้วก็มีความสำเร็จมีชื่อเสียงนะคะถูกชื่นชมหรือยกย่องนะรวมถึงนะคะบางคนก็อาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะหรือว่าอาจจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองนะคะผู้ใหญ่ก็จะเข้ามาให้การสนับสนุนทำให้ธุรกิจการงานนะคะส่งผลในด้านดีมากๆส่วนในเรื่องของการเงินการเงินมาจากงานนะคะแต่ก็การเงินก็มีสภาพคล่องนะคะแล้วก็ในเรื่องของความรักเนี่ยสำหรับคนโสดมีโอกาสพบรักจากการทำงานหรือผู้ใหญ่อาจจะแนะนำใครมาให้ในช่วงเดือนนี้ส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาความรักก็อาจจะมีธุรกิจร่วมกันนะคะก็เป็นความสัมพันธ์ที่ยังส่งผลในด้านดีนะคะคนที่เกิดปีมะเมียวันพุธเป็นเดือนที่โดดเด่นนะคะในเรื่องของการทำงานเช่นเดียวกันจะได้รับโอกาสหรือได้รับการสนับสนุนในช่วงเดือนนี้ผู้ใหญ่จะเข้ามาสนับสนุนนะคะในเรื่องของการทำงานหรือการทำธุรกิจคนว่างงานขอให้ไปสมัครงานมีโอกาสที่จะได้สูงมากๆส่วนคนที่ทำงานประจำหัวหน้าจะเข้ามาสนับสนุนนะคะทำให้เกิดความก้าวหน้าอาจจะเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเลยนะหรือมีเรื่องของการขึ้นเงินเดือนแหละหรือมีเรื่องของรายได้พิเศษเกิดขึ้นก็ส่งผลในด้านดีนะคะส่วนคนที่มีธุรกิจเป็นของตัวเองนะคะก็เป็นธุรกิจการงานที่จะมีลูกค้าประจำแหละหรือมีคนเข้ามาติดต่อธุรกิจการงานแล้วก็ทำให้เกิดโอกาสนะคะบางคนก็ได้รับในเรื่องของโอกาสหรือโครงการใหญ่ๆแหละนะหรือมีผู้ใหญ่เข้ามาเสนอในเรื่องของธุรกิจนะซึ่งทำให้ในเรื่องของการทำงานโดดเด่นนะคะส่วนในเรื่องของการเงินก็คล่องตัวนะแล้วก็มีรายได้ที่ดีนะคะอาจจะมีรายได้พิเศษเกิดขึ้นด้วยบางคนมีความคิดที่จะขยับขยายสำนักงานร้านค้าหรือมีความคิดที่จะซื้อบ้านก็มองว่าจะส่งผลในด้านดีคือผู้ใหญ่นะคะหรือว่าคู่ครองคนรักหรือคนใกล้ชิดนะคะอาจจะเข้ามานะคะสนับสนุนแหละทำให้เราซื้อได้นะคะส่วนในเรื่องของความรักสำหรับคนโสดมีโอกาสที่จะพบรักนะบางคนก็พบรักต่างวัยนะคะหรือว่าผู้ใหญ่ก็อาจจะเข้ามานะคะชักนำในเรื่องของความสัมพันธ์ให้หรือบางคนก็พบรักกับคนต่างถิ่นต่างชาติแบบนี้ก็มองว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ดีมากๆส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาก็เป็นความรักที่ดีมากๆคู่ครองคนรักก็จะเข้ามาสร้างความมั่นคงเข้ามานะคะให้การสนับสนุนด้านการเงินในช่วงเดือนนี้นะคะคนที่เกิดปีมะเมียวันพฤหัสบดีเป็นเดือนนะคะที่อาจจะมีเรื่องของการเริ่มต้นนะคะหรือมีเรื่องของการเดินทางเกิดขึ้นนะคะมองว่าส่งผลในด้านดีมากๆคืออาจจะเป็นเดือนที่เราต้องแสดงความเป็นผู้นำหรือต้องลงไปเจรจาไปติดต่อไปพูดคุยในเรื่องของธุรกิจด้วยตัวเองนะคะสร้างการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆให้กับตัวเองแหละก็จะทำให้โอกาสหรือการเริ่มต้นใหม่ๆนะคะจะเข้ามานะคะทำให้เราเกิดความก้าวหน้านะคะแล้วก็ทำให้มีเรื่องของความสดใสมากๆในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะคือบางคนมีความคิดนะที่จะมีธุรกิจเป็นของตัวเองนะหรือบางคนก็มีความคิดที่จะเดินทางไปทำงานต่างถิ่นต่างชาติไปเลยนะก็มีโอกาสที่ดีนะหรือว่าบางคนเนี่ยที่ทำงานประจำนะคะก็อาจจะเป็นเดือนที่ต้องเหนื่อยในเรื่องของการทำงานแหละแต่ว่าจะประสบความสำเร็จคือต้องกล้าสร้างการเปลี่ยนแปลงนะคะต้องกล้าที่จะพูดคุยนะคะหรือแสดงความเป็นผู้นำแสดงความมีทักษะของตัวเองออกมานะคะจะทำให้ผู้ใหญ่เนี่ยเห็นในเรื่องของคุณสมบัติและก็เข้ามานะคะนำข่าวดีให้ในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะมองว่ารายได้ยังดีอยู่นะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการใช้จ่ายเงินอย่างเป็นระบบระเบียบมากขึ้นก็ส่งผลในด้านดีหรือการเงินที่คาดหวังไว้ก็จะเกิดขึ้นนะคะส่วนในเรื่องของความรักสำหรับคนโสดยังไม่โดดเด่นนะคะคือมีนะมีคนเข้ามาคุยแต่ในเรื่องของความรักนะคะก็ยังเป็นความสัมพันธ์ที่ยังมีความสุขแบบนี้นะคะคือยังไม่ได้บอกว่าเป็นแฟนนะคือมีความสุขที่ได้พูดคุยกันมีความสุขที่ไปเที่ยวด้วยกันหรือมีความสุขที่เหมือนกับไปเป็นเพื่อนกันแบบนี้นะคะหรือเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนกับอยู่ในสังคมกลุ่มเพื่อนฝูงแบบนี้นะก็คือเป็นความรักแบบนี้นะคะยังไม่ได้พูดชัดเจนว่าเป็นคนรักกันนะแต่มีความสุขที่มีลักษณะความสัมพันธ์แบบนี้นะก็ยังถือว่าเป็นความรักที่สดใสนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยานะคะก็อาจจะเป็นเดือนที่มีการพูดคุยกันนะคะมีเรื่องของความสัมพันธ์ที่มีการเคลียร์ปัญหากันทำให้เรื่องของความรักนะคะกลับมาคืนดีนะคะหรือมีเรื่องของความสดใสอีกครั้งหรือบางคนเนี่ยที่มีปัญหาในเรื่องของความรักมาก่อนนี้เดือนนี้ก็ไปปรับความคิดกันนะคะก็มีโอกาสที่จะสามารถคืนดีกันได้ในช่วงเดือนนี้นะคะคนที่เกิดนะคะปีมะเมียวันศุกร์นะคะ
เป็นเดือนที่อาจจะติดขัดนะคะหรือว่ายังมีปัญหาบางอย่างเกิดขึ้นอยู่การทำงานยังไม่ค่อยเคลื่อนไหวเพราะอิทธิพลของไพ่คนถูกแขวนนะคะเข้ามานะถ่วงในเรื่องของการทำงานหรือการทำธุรกิจคืออาจจะมีปัญหาบางอย่างแหละบางคนก็ได้รับแรงกดดันในเรื่องของการทำงานนะคะหรืออาจจะมีเรื่องของการถูกบีบให้ออกจากงานแหละหรือบางคนก็พักงานอยู่นะหรือบางคนก็มีปัญหาสุขภาพซึ่งทำให้ธุรกิจการงานนะคะก็ยังไม่ค่อยเคลื่อนไหวเท่าไหร่นะคะฉะนั้นเมื่อไพ่คนถูกแขวนปรากฏขึ้นก็เป็นไพ่ที่ต้องอดทนคืองานจะประสบความสำเร็จแน่นอนแต่ต้องใช้เวลานะคะแล้วก็ต้องอดทนให้มากๆในช่วงนี้ด้วยนะคะต้องรอดูสถานการณ์ไปก่อนนะคะคือบางคนก็มีปัญหาด้านคดีความนี่แหละก็ทำให้ธุรกิจการงานก็อาจจะติดขัดไม่ราบรื่นนะคะแต่มองว่าปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นอ่ะโดยเฉพาะในเรื่องของงานเนี่ยยังมีคนใกล้ชิดนะคะคอยให้การช่วยเหลืออยู่นะรวมถึงนะมันจะมีปัญหาอยู่ประมาณ2เดือนนะคะเมื่อผ่านไปแล้วน่ะในช่วงเวลาที่มีปัญหาเนี่ยมันจะมีเรื่องของโอกาสในเรื่องของการทำงานนี่กลับมาเคลื่อนไหวอีกครั้งหนึ่งแน่นอนนะคะหรือถ้ามีการลงทุนเกิดขึ้นนะก็ต้องใช้เวลาถึง2เดือนนะคะการลงทุนครั้งนี้ถึงจะเกิดประโยชน์ที่สุดหรือมีเรื่องของการลงทุนที่ประสบความสำเร็จนะคะบางคนไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยแต่ธุรกิจการงานก็เกี่ยวข้องกับคนถูกแขวนนะบางคนก็ทำงานที่เกี่ยวข้องกับงานมูลนิธินะคะเป็นแพทย์เป็นพยาบาลเป็นนักกายภาพบำบัดนะเป็นนักกายภาพหรือฟื้นฟูเรื่องจิตใจอ่ะหรือทำงานนะที่เกี่ยวข้องกับครูบาอาจารย์โหราศาสตร์นะเป็นรปภ.ขายประกันภัยขายของมือสองขายของเก่าก็เป็นงานประเภทนี้ถ้าเป็นงานประเภทนี้ก็ถือว่าดีบางคนก็เป็นสตันแมนนะหรือทำงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของศาสนาเห็นไหมคะเป็นนักสังคมสงเคราะห์แบบเนี้ยถ้าทำธุรกิจด้านนี้ถือว่าดีหรือบางคนก็เปิดโรงรับจำนำธุรกิจแบบนี้ถือว่าดีอาจจะมีเรื่องของการร่วมพูดลงทุนเกิดขึ้นนะคะฉะนั้นมองว่าถ้าทำแบบนี้ถือว่าดีนะคะแต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตาม2เดือนมันถึงจะลงตัวนะฉะนั้นต้องรอเวลาสักนิดนึงนะต้องใช้เวลานะคะส่วนเรื่องของการเงินนะคะในช่วงเดือนนี้ก็อย่าเข้าไปค้ำประกันให้ใครเด็ดขาดไม่ควรเคลื่อนไหวด้านการเงินนะคะควรที่จะอยู่นิ่งๆรอถูกสถานการณ์ไปก่อนเพราะว่าอาจจะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายนะคะเกิดขึ้นนะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยมองว่าคนโสดมีโอกาสที่จะพบรักนะคะอาจจะพบรักกับคนที่เป็นพ่อไม้แม่ไม้คนที่มีตำหนิเข้ามาผัวพันในเรื่องของความรักส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยานะคะก็อาจจะมีเรื่องของปัญหาความรักแหละมีความระหองระแหงกันแต่สามารถที่จะกลับมาปรับความเข้าใจกันได้หรือกลับมาคืนดีกันได้ฉะนั้นต้องหันหน้าพูดคุยกันให้มากๆแล้วก็ต้องระมัดระวังเรื่องของปัญหาสุขภาพด้วยนะบางคนก็มีปัญหาสุขภาพมีโรคประจำตัวแหละนะโรคหัวใจนะคะโรคเบาหวานโรคความดันคือศีรษะห้อยลงเนี่ยเลือดมันไปลงที่หัวก็ส่วนใหญ่ก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของความดันโลหิตสูงแล้วก็เส้นเลือดในสมองเนี่ยอัมพฤกษ์อัมพาตอย่างเงี้ยนะคะอาการปวดขาคือคนถูกแขวนนี่ชอบปวดกระดูกนะแล้วก็ปวดขาด้วยไม่ข้างขวาก็ข้างซ้ายอ่ะชอบมีอาการอักเสบเป็นหายๆหรือว่าเป็นเรื้อรังอันนี้ก็ต้องดูแลสุขภาพด้วยนะคะก็เป็นกำลังใจให้นะคะก็มองว่ามีอิทธิพลของไพ่สวยๆมาสนับสนุนอยู่ก็มองว่าปัญหาหรือติดขัดบางอย่างเนี่ยมันจะไม่มากนะคือทุกสิ่งทุกอย่างต้องใช้เวลาแล้วมองว่าน่าจะอีก2เดือนแหละทุกอย่างก็จะลงตัวมากขึ้นนะคะคนที่เกิดปีมะเมียวันเสาร์เป็นเดือนที่มีความโดดเด่นนะธุรกิจการงานจะมีความก้าวหน้านะคะคืออัศวินเหรียญเนี่ยเป็นคนหัวการค้าอยู่แล้วนะคะเป็นคนกล้าเสี่ยงที่จะลงทุนฉะนั้นมองว่าในช่วงเดือนนี้เนี่ยการงานหรือการลงทุนจะเกิดการเคลื่อนไหวนะแล้วก็มีโอกาสที่ดีมากๆอาจจะมีเรื่องของการเดินทางเกิดขึ้นนะคะหรือมีธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการขนส่งการเดินทางคนต่างถิ่นต่างชาติหรือมีการเดินทางติดต่อธุรกิจการงานก็ส่งผลในด้านดีมากๆในช่วงเดือนนี้ส่วนในเรื่องของการเงินรายได้ดีค่ะน่าที่จะมีเรื่องของการเงินที่มีสภาพคล่องนะคะส่วนในเรื่องของความรักสำหรับคนโสดแล้วส่วนใหญ่ก็ให้ความสำคัญในเรื่องของงานแล้วก็การเงินนะแต่ก็มีโอกาสที่จะพบรักจากการเดินทางหรือพบรักจากการทำงานนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาเป็นเดือนที่ต้องปรับความสัมพันธ์คือต้องหาเวลาใกล้ชิดกันจะทำให้เรื่องของความรักนะคะมีความสุขแล้วก็มีความลงตัวมากขึ้น
รวมถึงคู่ครองคนรักอาจจะมีเรื่องของการเดินทางนะคะหรือมีข่าวในเรื่องของการงานหรือการลงทุนเข้ามาด้วยซึ่งก็มองว่ายังส่งผลในด้านดีมากๆก็เป็นกำลังใจให้สำหรับคนที่เกิดปีมะเมียทุกท่านนะคะวันที่เป็นวันที่ดีนะคะวันที่เป็นวันมงคลสามารถที่จะประกอบกิจการงานแล้วเกิดความราบรื่นเกิดความสำเร็จในช่วงเดือนนี้นะคะก็คือวันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสแล้วก็วันเสาร์ส่วนวันที่ควรหลีกเลี่ยงในช่วงเดือนนี้ก็คือวันอาทิตย์และก็วันศุกร์ค่ะเดี๋ยวเรามาดูไพ่แสงศุกร์กันนะคะว่าท่านจะบอกกล่าวอย่างไรได้บ้างการทำงานของคนที่เกิดปีมะเมียในช่วงเดือนนี้นะคะเป็นเดือนที่อาจจะต้องเปิดใจนะคะเพื่อที่จะพยายามในเรื่องของการทำงานให้มากที่สุดนะคะแล้วก็ต้องตรวจสอบในเรื่องของเงื่อนไขหรือสัญญานะคะหรือว่าในเรื่องของข้อผูกมัดต่างๆในเรื่องของการทำธุรกิจนะคะให้มากขึ้นอาจจะมีคู่แข่งทางการค้านะคะรวมถึงเป็นเดือนที่เราจะต้องไปหาข้อมูลนะคะเพื่อที่จะมาพัฒนาการลงทุนหรือพัฒนางานของตัวเองด้วยถ้ามองอย่างนี้นะคะก็มองว่าในเรื่องของการทำงานยังต้องรอบคอบระมัดระวังเรื่องของปัญหาหรือความขัดแย้งซึ่งมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นแต่ถ้ามองอีกด้านหนึ่งนะก็เป็นเดือนที่ธุรกิจการงานอาจจะมีคนเข้ามาสอดส่องแหละหรือมาแอบดูข้อมูลของคนที่เกิดปีมะเมียในช่วงเดือนนี้ได้ฉะนั้นก็ยังต้องรอบคอบแล้วก็ใส่ใจในเรื่องของการทำงานพยายามปรับความคิดนะคะกับเพื่อนร่วมงานหรือคนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจให้มากที่สุดลดความขัดแย้งลงในเรื่องของธุรกิจการงานจะได้ราบรื่นแล้วก็มีโอกาสที่จะขยับขยายออกไปนะคะส่วนในเรื่องของการเงินก็เป็นเดือนที่มีความกังวลใจแหละในเรื่องของการเงินนะก็มีทั้งเรื่องของรายรับแล้วก็เรื่องของรายจ่ายนะคะก็ยังเป็นเดือนที่ยังมีโอกาสที่ดีในเรื่องของการเงินอยู่แต่มันจะมีเรื่องของข้อผิดพลาดบางอย่างซึ่งอาจจะทำให้เรื่องของการเงินสะดุดนะหรือมีปัญหาเกิดขึ้นได้นะหรือมีปัญหาค่าใช้จ่ายนั่นแหละนะคะแต่การเงินก็ยังถือว่ายังมีโอกาสนะคะหรือยังมีเรื่องของรายได้เกิดขึ้นอยู่แต่ขอให้ระมัดระวังความผิดพลาดบางอย่างนะซึ่งอาจจะเกิดขึ้นแล้วทำให้เรื่องของการเงินนะคะอาจจะเกิดความล่าช้าหรือเกิดค่าใช้จ่ายโดยเฉพาะปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพเรื่องของอุบัติเหตุเนี่ยก็อาจจะทำให้เรื่องของการเงินนะคะมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นได้ในช่วงเดือนนี้นะคะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยสำหรับคนโสดนะก็เป็นเดือนที่มีโอกาสนะที่จะมีคนเข้ามาผัวพันในเรื่องของความรักถึงแม้ว่าความสัมพันธ์นะคะอาจจะเป็นความรักที่ยังต้องใช้เวลาพัฒนานะคะคืออาจจะเป็นความรู้สึกที่รู้สึกว่าความรักครั้งนี้มันจะไม่ยืนยาวแหละนะแต่ในเรื่องของความรักถ้ารู้จักปรับความสัมพันธ์กันไปเรื่อยๆนะคะโอกาสที่จะทำให้เรื่องของความรักเนี่ยเป็นความสัมพันธ์ที่ยืนยาวได้ก็มีเหมือนกันฉะนั้นก็พัฒนาไปเรื่อยๆนะสำหรับคนโสดก็อย่าใจร้อนนะคะรวมถึงนะถ้ามีคำถามว่าคนเก่าเนี่ยจะกลับมาไหมก็มีโอกาสที่จะกลับมานะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยานะคะก็เป็นเดือนที่ยังต้องปรับความสัมพันธ์กันนะคะคือความรักเนี่ยเป็นลักษณะความรักเดี๋ยวดีเดี๋ยวอารมณ์เสียใส่กันแหละหรือมีปัญหาจุกจิกตลอดเวลานะหรือบางทีก็ปรับความสัมพันธ์กันได้นะคะหรือบางทีก็มีเรื่องของอารมณ์ที่ค่อนข้างหงุดหงิดใส่กันแหละตรงจุดนี้ก็ต้องไปปรับความคิดปรับความสัมพันธ์ทำให้เรื่องของความรักมีความราบรื่นแล้วก็มีความสุขด้วยนะคะพยายามประคับประคองในเรื่องของความรักอะไปให้ได้แต่ถ้าเรามองอีกแง่มุมหนึ่งดูเหมือนว่าปัญหาที่เข้ามากระทบในเรื่องของความรักก็ไม่ใช่ปัญหาที่นานมันจะเป็นปัญหาระยะสั้นเดี๋ยวปัญหาทุกอย่างก็คลี่คลายลงไปเองแล้วก็ทำให้เรื่องของความรักหรือความสัมพันธ์นะคะยังกลับมาอยู่ใกล้ชิดกันหรือยังมีเรื่องของความสุขเกิดขึ้นอยู่วันนี้ก็เป็นกำลังใจให้แล้วก็ขอให้ทุกท่านช่วยเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเราจะได้มีเรื่องของคลิปดีๆมีเรื่องของกำลังใจนะที่มาส่งให้กันอย่างนี้เสมอไปวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ